วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกกำลัง3สถานีทุนมนุษย์นะครับพามาสัมผัสกับบรรยากาศที่แกรนด์แคนยอนครับที่อเมริกานะครับด้านหลังทั้งหมดนี้นะครับเป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมาเราถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญถือเป็น1ใน7ของประติมากรรมที่ดีที่สุดของโลกครับเราถือว่าเป็นมรดกทอดของมนุษยชาติที่มีแกรนด์แคนยอนเกิดขึ้นนะครับวันนี้รายการเก่งยกกำลัง3พยายามจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวพันกับเรื่องของเชนแมเนจเมนต์หมายความถึงเรื่องของการจัดการได้การเปลี่ยนแปลงครับหลายครั้งนะครับที่เราเดินทางมาที่อเมริกาเราอยากจะเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วในสังคมไทยเราเนี่ยกำลังขับเคลื่อนเป็นการไดนามิกที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการในเชิงการบริหารหรือแม้แต่เรื่องการพัฒนาองค์การสิ่งเหล่านี้ฮะจะทำให้พวกเราได้รู้นะครับว่าปฏิมากรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นปฏิมากรรมชีวิตเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากการพัฒนาทุนมนุษย์ของสังคมไทยเลยมีความสำคัญค่อนข้างจะมากมายมโหฬารนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ฮะเราพัฒนาทุนมนุษย์ก็คือตัวเราให้ดีมากที่สุดแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการพัฒนาในองค์การสิ่งพวกนี้ครับเราจะเห็นนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยจะพยายามที่จะรังสรรค์ผลงานที่จะเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในความคิดมีเทรนด์และแมเนจเมนต์ตลอดเวลาแล้ววันนี้ครับเราได้มีโอกาสมาที่นี่เนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของเทรนด์แมเนจเมนต์รูปแบบนึงเรากำลังจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับด้านหลังที่ทุกท่านได้ยินเสียงเนี่ยนะครับเป็นการแสดงของอินเดียแดงนะครับถือว่าเป็นศิลปะส่วนที่ชาวอเมริกันได้มาตั้งรกรากที่แกรนด์แคนยอนครั้งแรกเนี่ยนะครับก็จะมีชนเผ่าอินเดียแดงเนี่ยนะครับที่มาตั้งรกรากก่อนหน้านี้แล้วทำให้เราได้รู้นะครับว่าวิธีการต่างๆในการจัดการในเชิงการบริหารสมัยก่อนเนี่ยนะครับอเมริกันก็ดีหรือนานาชาติก็ดีหรือแม้แต่คนไทยก็ดีนี่นะครับจะต้องมีประวัติศาสตร์ความเป็นชาติของแต่ละตนแต่ละชาตินั้นนะครับวันนี้เช่นกันครับเรามาที่แกรนด์แคนยอนก็เลยอยากจะให้ทุกท่านได้รู้นะครับว่าการเสริมสร้างความรู้ความรับประสบการณ์มันเริ่มจากตัวครอบครัวครับเชนแมเนจเมนต์ก็เลยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเอาละครับวันนี้ครับเราถือว่ามาครบถ้วนครบองค์ประกอบทุกภาคส่วนนะครับเราจะแบ่งปันความรู้อีกหลากหลายครับที่แกรนด์แคนยอนครับเราเชื่อเหลือเกินนะครับว่าบรรยากาศที่ดีเราควรจะพัฒนาตนเองหรือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการจัดการอย่างไรอย่างน้อยคือเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วจะทำให้เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตภาคครอบครัวได้อย่างยิ่งครับเอาละครับช่วงต่อไปนะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกตลอดเวลาครับการเปลี่ยนแปลงเชิงลบก็อาจจะเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งครับแต่เชื่อเรื่องเกิดนะครับว่าคนไทยเราหรือชาวต่างประเทศนั้นกำลังมุ่งเน้นเกี่ยวพันกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับช่วงนี้ขอฝากสักครู่ครับ